ิปในผ้ามาเบิ่งอาหารข้างบ้านพี่น้องแหล่งอาหารอีกอย่างหนึ่งข้างบ้านไผ่หวานจ้ะภาษากลางกับเอิ่นว่าจังได๋ไผ่ตรงบ่พี่น้องอันนี้เอิ่นตั้งแต่ไผ่หวานจ้ะเบิ่งน้อมันกับแขนเด้อพี่น้องแขนข่อยใหญ่ๆมือใหญ่ๆนอหนึ่งหลายกิโลจ้ะเอาไปพัดไปต้มแก้วกะปิพี่น้องแสบน้องใหม่อันนี้แกงบ่ปันใดดอกจ้ะแกงบ่สู่ไผ่น้อยบ้านเฮาบางทีแล้วมันออกซ้อนๆกันจ้ะเอาออกรอบวังหันนี่เกือบ20หน่อนี่พี่น้องที่ตัดออกฟังนี่แน่อีกเพิ่งที่ละสอนกันอยู่จ้ะนี่กำลังออกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเทละสิบหน่อพี่น้องจะคล้องกินว่าท่านดอกจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทางนี้อีกช่วงนี้กิมสูงห่างๆแน่จ้ะพี่น้องไผ่หวานออกหลายช่วงนี้ที่สามหน่อสอนกันเลยรอวังหันได้ทรัพย์ไปทำบุญพี่น้องสิบกว่านอปากเอื่อยแล้วไปทำบุญฟังนี้ดินหน่อยก็สิบ่ค่อยออกหลายปานใดแต่ว่าก็กำลังออกคือกันจ้ะหากมันลอยพี่น้องก็มีผู้ถามมาอยู่ว่ามีต้นพันธุ์บ่ต้นพันธุ์กับว่าท่านได้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อมันก็แนมเห็นมีอยู่จ้ะหากกิ่งที่เป็นหากลอยๆนั้นพี่น้องตุ่มมันคันแม่นตัดมาซ้ำก็สิได้อยู่จ้ะหลายอยู่พี่น้องเฮาผู้ใดสนใจก็สั่งไว้ได้จ้ะแอดไลน์มาจังสิเฮ็ดให้จังสิส่งให้ไปปลูกไว้กินสำหรับผู้ได้มากินน้องใหม่พี่น้องมันบ่มีน้ำต้มบ่โดนคือน้องใหม่อื่นจ้ะมันก็จืดไว้มันหวานเนาะน้องใหม่อันนี้นี่จ้ะ1 2 3 4 5 6นี่หมูซับออกหลุนบังหันพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งทางไหนนะนี่จ้ะนอนหนึ่งทางนี่พ่อซับเลยพี่น้องนี่เคลื่อนว่าบ่อึดบ่อยากผู้เฒ่าเพิ่นว่าแนวนี้ล่ะจ้ะนี่เห็นบ่ออกสอนสอนกันเลยมีแต่สิซับทีมก็ลงเฟซให้พี่น้องผู้เพิ่นบ่มีมาเอาไปกินจ้ะนอนนี่บ่สมบูรณ์ปานใดจอยๆเป็นคือนอแหนงมันนี่รุ่นนี้ก็เกือบ10หน่ออีกแล้วพี่น้องนี่นี่2ออกมาอีกทั้งพี่อีกจ้ะข้างบ้านนี่นี่พี่น้องข้างห้องน้ำทั้งนอกฟังนี่นี่ถ้าออกมาจังสีมันก็สีน้อยใหญ่สมบูรณ์ดีจ้ะลำมันก็บ่เอาไว้หลายพี่น้องเอาไว้บ่ถึง10ซ้ําอันนี้ก็สิเป็นตอเก่าตัดลงบ่ได้เลื่อยออกพี่น้องมันแข็งแกนดีแห้งเด้ใหม่อันนี้ไผ่หวานนี่ไม่เพิ่นเฮ็ดทางบังไฟโดยเฉพาะเลยพี่น้องนี่สำหรับขายบังไฟกับเป็นตาไปปลูกอยู่พี่น้องนั่นจ้ะเป็นตุ่มจังสันเลื้อยลงมามาซ้ำไว้ซ้ำไว้ก็ประมาณ2เดือนเดือนกว่า2เดือนพี่น้องมันจังสิติดจังสิได้ทรงให้สำหรับผู้ที่อยากได้เสียน้องเตขึ้นเลื้อยให้จ้ะ
ก็สิขายนอละ60บาทพี่น้องบ่ทันรวมค่าส่งเด้อ60บาทบ่ทันรวมค่าส่งค่าส่งก็สิมันเทิงขี้ดินเทิงถุงมันก็โลนึงก็สิประมาณค่าส่งประมาณ10บาทรวมแล้วก็นอละ100ละพี่น้องต้องรวมค่าส่งเนาะมันหนักนี่จ้ะไข่ตรงแม่นบ่พี่น้องไข่ตรงทางนี้เอิ้นแต่ไผหวานเพราะว่ามันหวานเอาไปเฮ็ดกระเพาะปลาซอยๆต้มแล้วก็ซอยๆใส่กระเพาะปลาแสบหลายจ้ะต้มจืดใส่กระดูกหมูพี่น้องแสบคือกันเสียลูกไส้มาซับออกเลยล่ะจ้ะมันขึ้นสูงตับมันแก่มันขึ้นสูงมันก็เหนื่อยมันบ่หลายพี่น้องมันแก่นี่ซับนี่เนาะซับนี่พอดีซับมันสิออกอยู่สูงสูงพี่น้องเพราะมันลอยขึ้นจากทางนี่เป็นทางเลยจ้ะฟังทางทางเฮือนขางเฮือนฟังนี่พี่รอบต่อไปอีกเกือบ20นอพี่น้องเฮ็ดจังได๋สิกินได้กินเบิดต้มใส่ตู้ไว้ก็กินบ่ทันดอกจ้ะเดี๋ยวใส่ขาเฮือนเลยแกงนอหนึ่งก็กินบ่เบิดพี่น้องผัดพริกแกงก็แซ่บมันต้มจืดไว้น้องใหม่อันนี้พี่มันออกมาไกลๆพี่ก็มีนี่จ้ะตัวนี้เน่าตัวนี้คนเหยียบบ่จักรอบนี้1 2 3 4 5 6 7 8ออกรอบ1 10นอ20นอพี่น้องงั้นเจ้าของมี4 5คน1กินบ่ทันดอกจ้ะแต่ว่าบ่ได้ส่งเด้อพี่น้องน้องใหม่บ่ได้ขายจ้ะมันไปสนีเพิ่นบ่รับนอกจากว่าต้มสุกแล้วเพิ่นจังรับน้องใหม่สดนี่เพิ่นบ่รับจ้ะเพราะว่าส่งไปมันแก่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า